สวัสดีครับชื่ออาจารย์เอนะครับอาจารย์สุภลักษณ์อ่านแก้วนะครับอยู่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์เอนะคะมยุรีหานสุภานุสรอยู่ภาควิชาฟิสิกส์ค่ะชื่อแก๊สนะครับวิทวินสุสุทธิครับเป็นนักพัฒนาการเรียนรู้ครับอยู่สายเรียนรู้สเปซครับคณะวิทยาศาสตร์ครับเนื่องจากว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรามองว่านักศึกษาแต่ละชั้นปีเนี่ยควรจะต้องพัฒนาอะไรเราก็คุยกันในทีมอาจารย์ที่ปรึกษา3ท่านแล้วก็คุยกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในรายวิชาใกล้เคียงอันนึงก็คือเด็กชอบมาถามว่าทำเรื่องอะไรดีครับอาจารย์ทำเรื่องอะไรดีคะอันนี้เป็นจุดแรกที่เรามองว่ามันคือสิ่งที่เราคิดว่าเด็กเนี่ยขาดก็คือเขาเรียนไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาโจทย์วิจัยยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแรกที่ถามว่าเราเริ่มยังไงก็เริ่มจากการค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนง่ายๆเนี่ยก่อนค่ะจะมีคีย์เวิร์ดอยู่อันที่สำคัญมากคือเรื่องของโซเชียลแล็บโซเชียลแล็บคือการที่เราให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้แต่กระบวนการเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนแต่เรียนรู้ในชุมชนในสังคมที่เขาเป็นอยู่จริงๆคือวิชานี้ที่สำคัญคือเด็กจะเรียนทักษะเกี่ยวกับเรื่องการทำโครงงานการออกแบบโครงงานก็คือ research methodology แล้วก็ที่เราเสริมด้วยคือ innovation ถ้าลงชุมชนข้อดีคือ1เขาได้เห็นโจทย์จริงๆก็คือตามความต้องการชุมชนก็เห็นว่าเออมันเป็นการปลูกจิตสำนึกอีกแบบนึงว่าสิ่งที่เราเล่าเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเพื่อตัวเราเองบางครั้งบางอย่างความรู้หลายอย่างเนี่ยชุมชนเขาไม่ได้รู้แล้วเราสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปเติมเต็มไปแก้ปัญหาให้เขาได้ไปยกระดับชีวิตเขาได้คือเราควรปลูกฝังตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยความรู้ของเราอ่ะไม่ใช่เพื่อตัวเรามันบียอนไปมากกว่านั้นมันไปเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อสภาพแวดล้อมอย่างน้อยสุดก็คือใกล้ๆตัวเราไม่ใช่แค่ตัวเราต่อไปปัญหาของผู้สอนใหญ่คือโหมันไม่ใช่แค่ทำให้เด็กอินเข้าใจถึงการหาโจทย์ที่ลึกซึ้งแล้วก็เขียนโปรโพซอลแต่ต้องทำด้วยงั้นตรงนี้ก็จะหนักทั้งอาจารย์ทั้งเด็กอะครับสิ่งที่สำคัญในการสร้างเราไม่ให้เขาทำแต่งานวิจัยเราต้องให้เขาทำสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยต้องเอาไปใช้จริงได้ผมนายรวินบุญเรืองนะครับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีกลุ่มของผมทำเป็นปุ๋ยหมักมูลแพะครับผมก็คืออาจารย์จะมีวันให้เราลงชุมชนนะครับ1วันแล้วก็ไปนั่งฟังปัญหาครับของเขาแล้วเราก็ปรึกษากันนะครับว่าเราอยากจะแก้ปัญหาช่วยเขาในเรื่องไหนดีที่เราพอจะสามารถทำได้ความตั้งใจตอนแรกก่อนที่จะลงวิชานี้ก็คือตั้งใจที่อยากจะช่วยชุมชนคืออยากทำอะไรเพื่อคนอื่นนะได้อะไรหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเลยเรารู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ครับเข้าหาชุมชนแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่าก็คือผมได้นำความรู้มาใช้จริงๆครับปัญหาเขาคืออะไรเราไปทำอะไรเขามีปัญหาก็คือเรื่องกลิ่นที่มันรบกวนกับชาวบ้านในละแวกนั้นซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาจากกลิ่นของมูลแพะซึ่งมีฉี่ของแพะเราก็เลยคิดว่านำตัวมูลแพะเนี่ยมาทำประโยชน์ดีกว่าก็เลยคิดเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักครับซึ่งและมันยังมีปัญหาอื่นอีกครับซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนบริเวณนั้นก็คือมีต้นธูปฤาษีจำนวนมากเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำสองส่วนนี้มาแก้ปัญหาร่วมกันก็คือนำธูปฤาษีมาผสมกับตัวมูลแพะแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักมูลแพะซึ่งมันจะสามารถช่วยลดปัญหาได้ทั้งสองส่วนเลย learning outcome วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้นะเช่น1เด็กต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมจากผลงานเด็กอ่ะผมว่าเราได้ส่วนที่2ส่วนที่เป็นซอฟต์สกิลต่างเด็กก็จะได้เยอะพอสมควรซึ่งถ้าถามถึงชิ้นงานแล้วก็ผลที่ได้นะคะคิดว่าที่ยังขาดนะก็คือเรื่องของการติดตามผลนะคะเขาทำรีเสิร์ชต่อจากนั้นได้ดีไหมอีกอันนึงที่เราเจอแล้วคิดว่ามันเป็นปัญหาเนาะมันก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆนะที่เขาก็จะต้องปรับปรุงแล้วแก้ปัญหาเราเจอปัญหาค่ะว่าเราพูดกับเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอาจจะด้วยวัยอย่างเมื่อกี้น้องเขาสะท้อนนะคะว่าเวลาเราสอนทฤษฎีจะไม่สนุกแต่ตอนที่เขาออกลงชุมชนเนี่ยสนุกแล้วก็เลยต้องพึ่งอาจารย์รุ่นใหม่ๆพอมันเป็นเจนแล้วเนี่ยมีเด็กหลากหลายขึ้นครับพอเด็กหลากหลายขึ้นเนี่ยการทำงานร่วมกันมันก็จะยากขึ้นว่า
พอถ้าคือจุดประสงค์ที่เราเป็นเจนเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้เด็กจากหลายศาสตร์วิชามาทำงานร่วมกันพอเด็กยังมีการเกาะกลุ่มกันอยู่บ้างนะครับก็คือทำให้บางอย่างก็แคบลงก็คือยังไม่เป็นตามที่หวังก็คือตรงนี้ผมก็จะพัฒนาต่อไปในครั้งหน้าในส่วนของตัวคอนเทนต์ของการทำวิจัยผมว่าเรายังเราดีระดับนึงแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ค่อยพอใจเนื่องเพราะว่าเวลามันน้อยอย่างที่อาจารย์เอเคยบอกครับว่าวิชา Research Methodology เนี่ยเขาเรียนกันเป็นเทอมเราจะนัดเจอกันที่ฟาร์มครับใช่ครับใช่ครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยจับฉลากได้ไปฟาร์มไปฟาร์มแพ้นี้ปะใช่ครับแล้วเราก็ไม่สลายเลยทำไมไม่เปลี่ยนอะตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดเราไปทำในของส่วนอื่นครับก็คงไม่มีใครมาสนใจทำในส่วนที่เราไปดูอาจจะมีแค่เป็นพื้นฐานเคมีเล็กน้อยครับที่ได้เอามาวิเคราะห์ฟิสิกส์ก็น้อยใช่ครับเหมือนใช่ครับเหมือนเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน